ไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่สร้างภาพเจติ๋งให้ทนายบริษัทไปช่วยเล่าเหตุการณ์ไม่มีเงินจ้างทนายเผยนาทีใบเตยทะเลาะดีเจแมนต่อหน้าสะเทือนใจเห็นลูกซาร่ามาที่คุกแม่ป๋องทำใจไม่ได้ลูกถูกตีตรวนจากกรณีเจติ๋งทีวีภูเล่าชีวิตในคุกของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันผู้ต้องหาในคดีแชร์ FOREX3Dเครียดหนักทุกแทบเป็นบ้าล่าสุดวันที่13กรกฎาคม2566เจติ๋งทีวีภูเปิดใจผ่านรายการตกมันบันเทิงในเอ็นเตอร์เทนว่าวันที่เขามาหาพี่วันสุดท้ายเขาบอกว่าคงไม่มีปัญญาแม้จะจ้างทนายเดิมเขาใช้ทนายหลายคนมากเขาต้องหาทนายที่คิดว่าจะประนีประนอมค่าใช้จ่ายกับเขาได้จะเอาลูกส่งโรงเรียนนานาชาติก็คงไม่มีปัญญาขออยากให้ทนายความบริษัทที่ไปช่วยทนายความที่ส่งไปช่วยก็เล่าให้ฟังว่าใบเตยสะเทือนใจมากเมื่อได้เห็นลูกของซาร่าคาซิงกินี่มาที่เรือนจำเพราะริ้วยังสามีของซาร่าก็โดนคดีดังกล่าวเหมือนกันเขาก็ร้องไห้โฮทั้งสองคนเขาคิดถึงลูกเขาทุกครั้งที่ทนายไปเขาจะพูดตลอดเมื่อไหร่เขาจะได้ออกเขาคิดถึงลูกเขาจะวนเวียนถามแต่ลูกเขาตลอดเวลาเขาห่วงลูกมากทนายต้องหาหลักฐานเขามีเงินจากอภิรักษ์มาทั้งหมด 9.9 แสนมี3ยอดต้องมีเหตุผลว่าเงินนี้ต้องไม่ใช่เงินที่อภิรักษ์ช่อโกงมาจาก FOREX3D เขาก็ไปเที่ยวกับอภิรักษ์หลายครั้งจะเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำเขาต้องหาหลักฐานมาให้ศาลเชื่อให้ได้เขาไม่ได้ร่ำรวยมีกระเป๋าแบรนด์เนมเป็น100ใบใบเตยสร้างภาพเยอะเลยจนทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบว่าเขาด้วยทำให้คนหมั่นไส้เขาเยอะมากเขาก็ขอโทษว่าเขารู้แต่เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากจะอัพตัวเองให้ดูสูงเพื่อจะขายของได้ราคาดีๆขายของให้ได้กำไรเยอะๆต้องขายของแบรนด์เนมต้องทำตัวให้ดูรวยดูหรูเป็นความคิดของเขาส่วนกรณีที่ดีเจแมนโทษตัวเองไม่น่าเข้าไปสนิทสนมกับอภิรักษ์เลยเจติ๋งเล่าว่าเขาสองคนทะเลาะกันต่อหน้าพี่เลยพี่ยังบอกใบเตยให้สงสารดีเจแมนใบเตยเขาจะโทษดีเจแมนว่าไปพาอภิรักษ์เข้ามาดีเจแมนก็บอกพี่ว่าอภิรักษ์มาหาเขาเองเอาพระสิ่งที่เขาชอบมาให้เขาเลยรู้สึกจะเป็นเพื่อนได้เพราะชอบสิ่งที่เหมือนกันเป็นลูกค้าที่ดีของเขามาเช่าพระด้วยราคาดีๆจากเขาเรื่อยๆทำให้เขามีรายได้เขาไม่เคยได้เงินเปล่าไม่เคยได้ค่าพรีเซนเตอร์หรือค่ารีวิวไม่เคยรีวิวชวนใครเขาไม่รู้อภิรักษ์ทำอะไรรู้แค่ว่าร่ำรวยและเป็นลูกค้าที่ดีมีรสนิยมชอบพระเหมือนกันเขาทะเลาะกันดีเจแมนก็ไม่โต้ตอบเพราะรู้ว่าตนเองเป็นต้นเหตุจริงๆได้เพียงแต่บอกว่าที่รักอย่าโทษกันเลยที่เป็นแบบนี้เพราะไม่รู้จริงๆเขาพูดทะเลาะกันเขาพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังเขาแล้วเขาพูดอะไรก็ผิดส่วนป๋องแม่ป๋องพิมแขคุณแม่ดีเจแมนสงสารเขามากเขาไม่สามารถจะมาได้เพราะเขาทนไม่ได้ที่จะเห็นดีเจแมนลูกชายเขาถูกล่ามโซ่ที่ข้อเท้าพี่ฟังแล้วสะเทือนใจเราก็มีลูกเห็นลูกรักถูกล่ามโซ่คลิป